าเสร็จฉันจะว่าผูกเก็ตนายเวทีอิทุสุดผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตนายมุฮัมมัดไฟซอลราซารีกงสุลใหญ่มาเลเซียประจำจังหวัดสงขลาและนายอิสตันดาเมซ่ามุฮัมมัดยูโซผู้อำนวยการท่องเที่ยวมาเลเซียประจำประเทศไทยและได้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดงานปีการท่องเที่ยวมาเลเซียวิสิตมาเลเซีย2014โดยการท่องเที่ยวมาเลเซียสำนักงานจังหวัดภูเก็ตร่วมกับสายการบินมาเลเซียแอร์ไลน์กาตาร์แอร์เวย์สายการบินไทยสมายและบริษัทนำเที่ยวต่างๆจัดงานปีการท่องเที่ยวมาเลเซียวิสิตมาเลเซีย2014เพื่อส่งเสริมให้นักท่องเที่ยวจากที่ต่างๆทั่วทุกมุมโลกเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศมาเลเซียและอนาคตอันใกล้นี้มาเลเซียจะเป็นส่วนหนึ่งในประชาคมอาเซียนที่ถือเป็นโอกาสดีที่จะมีความสัมพันธ์พร้อมร่วมมือกับประเทศไทยในฐานะประชาคมอาเซียนส่งเสริมซึ่งกันและกันทั้งในเรื่องการท่องเที่ยวเศรษฐกิจและสังคมมาเลเซียเป็นสิ่งที่น่าสนใจมากมายเป็นประเทศที่มีวัฒนธรรมประเพณีและเชื้อชาติคล้ายคลึงกับประเทศไทยมีความหลากหลายทางธรรมชาติสัตว์ป่าและพืชพันธุ์ในเขตป่าฝนร้อนชื้นที่มีอายุกว่า150ล้านปีความงดงามและมหัศจรรย์ทางท้องทะเลเมืองหลวงของประเทศที่ได้ชื่อว่าเป็นเมืองสีเขียวคนไทยบางส่วนมีความสัมพันธ์ทางเรื่องญาติกับชาวมาเลเซียทำให้ทั้งสองประเทศมีความสัมพันธ์กันอย่างแน่นแฟ้นพบว่านักท่องเที่ยวจากประเทศไทยเดินทางไปเยือนประเทศมาเลเซียมากเป็นอันดับ3ตลอดทั้งปีจะมีกิจกรรมเฉลิมฉลองและมหากรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวมากมายโดยกิจกรรมเหล่านี้จะช่วยทำให้เป้าหมายของรัฐบาลมาเลเซียที่ต้องการให้มียอดนักท่องเที่ยวจำนวน36ล้านคนและรายได้จากการท่องเที่ยว 1.68 ล้านล้านบาทภายในปี2020ตามแผนพัฒนาการท่องเที่ยวภายในงานมีกิจกรรมแสดงที่ส่งตรงจากมาเลเซียรวมทั้งแพ็กเกจท่องเที่ยวและบัตรโดยสารในราคาพิเศษจากสายการบินต่างๆได้รับความสนใจจากสื่อมวลชนและผู้ที่สนใจทั่วไปทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ